มวลน้ำมหาสารที่ทะลักจากพนังกั้นแม่น้ำชีขาดส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ไร่นาของยุวธิดาชาวบ้านท่าย,ย่มอําเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินจมบาดาลทันทีหลังจากจะกลับบ้านมาเริ่มต้นชีวิตการเป็นเกษตรกรตามแนวคิดโคกหนองนาโมเดลและเพิ่งเริ่มปรับพื้นที่นาจำนวน30ไร่ในต้นปีที่ผ่านมาโดยแบ่งพื้นที่ออกทำเป็นโคกหนองนาโมเดล5ไร่ปลูกข้าว25ไร่และลงมือปลูกต้นกระท่อม400ต้นบอ่บอปลาห้าบ่อเลี้ยงเป็ด ไก่วัวควายและสร้างบ้านเล็กๆหนึ่งหลังโดยลงทุนไปทั้งสิ้น150,000บาททําให้ขาดทุนไปทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ได้อพยพครอบครัวออกมานอนข้างถนนได้ประมาณ2อาทิตย์หลังจากพนังกั้นแม่น้ําชีบริเวณหลังบ้านได้ขาดมวลน,น้ํามหาสารทะลักเข้าท่วมชั้นหนของบ้านหลังจากนั้นต้องมาเจอกับวิกฤตพนังกั้นแม่น้ําชีขาดเมื่อ3วันก่อนทําให้น้ําเข้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด และเมื่อระดับน้ําสูงขึ้นทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดกระแสะไฟฟ้าเธอต้องหาเครื่องสํารองไฟฟ้ามาส่องสว่างในยามค่ําคืนและใช้ชีวิตนอนข้างถนนด้วยความยากลาบากทั้งการประกอบอาหารนนและดูแลสัตว์เลี้ยงที่ผ่านนิ่น้ําท่วมขึ้นมาอีกทั้งอันตรายจากรถที่สัญจรไปมาตะลอดเวลาลาบากมากต้องใช้แสงโซลาเซลล์ปกตินี่จะเปิดให้วัวกคุควายแล้วก็ไปเอาของเขามาเปิดก่อนลําบากตรงที่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไฟชาร์จ ต้องไปชาร์จกับฝั่งตรงข้ามที่เขาที่เขามีไฟใช้อะค่ะของพี่นี่30 3สิบสาิบัวไร่แล้วก็จะมีเราจะทาโคกหนองนาวไว้เราเพิ่งปลูกกระท่อมไปประมาณได้ประมาณ3เดือนต้นกระท่อมประมาณเกือบสี่ร้อยต้นก็จมหายไปเลยบ่อปลาประมาณห้าบ่อหบ่อก็ไปกับน้ําหมดเลยค่ะเพราะว่าตรงที่เราทําบ้านบ้านไว้ที่โคกหนองนามันจะเป็นทางที่น้ําไหลทะลักลงไปเป็นทางน้ําเลยค่ะ ถัดเข้ามาในหมู่บ้านท่ายเยี่ยมเราได้พบกับชายวัย78ปีที่จะรับผลกระทบจากผนังกั้นแม่น้ําชีขาดทําให้น้ําร้อมรอบบ้านทันทีและส่งผลทําให้ข้าวที่กําลังปลูกซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเร็ววันนี้จํานวน19ไร่จากจะกลายเป็นรายได้ให้ครอบครัวกลับกลายต้องมาเป็นภาระหนี้สินทันทีหลังจากลงทุนไปจํานวน60,000บาทและอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมผนังกั้นแม่น้าชีให้เสร็จโดยเร็วเนื่องจากเดือดร้อนอย่างมากมันแพย่งมัน้ำีแพรน้าปุย๋ย ุวยกับยากับค้าค่าเขาไอ้มาใชหน้าแล้วก็จ้างใชหน้าอีกก็จ้างคาดอีกซี้กระปูกอีกวุ่นาลายเอ๊ะทั้งนี้ความเสียหายจากผนังกั้นแม่น้ำชีขาดที่อำเภอคลองชชยสร้างความเสียหายณเวลานี้จำนวน4ตำบล15หมู่บ้าน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ2,490คนและพื้นที่การเกษตรเสียหายทั้งสิ้น16,000ไร่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชนรประทานที่6และทางหลวงชนบทกาลสินกำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นแม่น้ำชีขณะนี้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า25ซึ่งจะใช้เวลาจากนี้5วันคาดการว่าจะแล้วเสร็จสิทธิกรจันทรสานสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน